สวัสดีครับต้าอุปริยานะครับรับบทเป็นซานครับครับผมออฟรถกันพลครับรับบทเป็นวีก่อนเนาะเดี๋ยวปรับก่อนได้แล้วก็จริงๆของผมรู้สึกว่าดีใจที่ได้มาเล่นกับพี่อุ๋อีกรอบแล้วก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทที่เติบโตขึ้นนะครับแล้วก็ท้าทายขึ้นรู้สึกว่าเรื่องนี้เนี่ยดีใจมากๆเลยเพราะว่ามันได้เล่นกับคนที่แบบเราสามารถคุยกันได้แล้วก็ได้เจออะไรแบบท้าทายไปด้วยกันครับจริงๆดีใจครับเพราะว่าพอได้มาเป็นบทบาทนักแสดงเนาะมันก็เหมือนกับได้กลับมาฝึกฝนอีกครั้งนึงเพราะว่าการจะเป็นนักแสดงได้มันก็ต้องผ่านประสบการณ์ก็คือมันต้องเจอของจริงอ่ะผ่านเซตผ่านอะไรหลายๆอย่างมาเลยรู้สึกว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่จะทำให้เราได้เติบโตกันไปในเส้นทางของวงการบันเทิงที่เป็นในฐานะของนักแสดงอีกหนึ่งก้าวด้วยครับครับโถตอนอ่านบทรู้สึกว่าเรื่องมันสนุกมากแล้วก็เรื่องมันค่อนข้างที่จะท้าทายแบบมากๆเลยแล้วก็ได้เห็นถึงมิติของตัวละครได้เห็นถึงมูดแอนโทนของซีรีส์เรื่องนี้ครับมันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นแล้วก็ชาเลนจ์อีกรูปแบบนึงเลยครับอ่านบทก็สนุกครับด้วยความที่บทมันมีหลากหลายอย่างเนาะนอกจากความสนุกแล้วมันก็ทำให้เราได้เห็นถึงเรื่องของคอนฟลิกต์ต่างๆเกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของเจเนเรชันแล้วก็เรื่องของอัตลักษณ์เกี่ยวกับความรักระหว่างเพศด้วยมันยังมีเรื่องของความต่างกันของเจเนอเรชันที่คุยกันเรื่องของความเชื่อแล้วกันเกี่ยวกับการแต่งกายความยึดถือในเรื่องต่างๆเรื่องเพศเรื่องผู้หญิงควรเป็นแบบนี้เรื่องการ normalize อะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันมีสอดแทรกเข้าไปให้เห็นในเนื้อของบทมันเลยทำให้รู้สึกมันน่าสนใจมากเลยนะเพราะว่าด้วยตัวบทเองเนี่ยซานจะต้องเล่นเป็นคนที่คอนเซอร์เวทีฟนะแล้วก็มันจะมีทั้งวีด้วยทั้งอาจูทั้งหลาดด้วยที่ทุกอย่างมันจะเหมือนกับมี2ด้านอยู่เสมออะไรเงี้ยการที่มันจะมาหาจุดตรงกลางกันในการที่ใช้ชีวิตร่วมกันเลยรู้สึกว่าบทมันน่าสนใจอย่างหนึ่งเรื่องราวมันก็สนุกด้วยเพราะว่าเราเห็นทั้งดราม่าโรแมนติกบู๊แล้วก็มีทั้งแบบว่าแฟนตาซีมันแฟนตาซีมันมีอะไรหลายๆอย่างครับจริงตัวผมเองนะครับคือดีไซน์ร่วมกับผู้คนเขียนบทผู้กำกับแล้วก็ครูสอน acting ก็จะหาจุดตรงกลางระหว่างตัวละครแล้วก็ความเป็นผมเข้าไปนะครับว่าเราอะไรที่มันมีความเหมือนกันหรือว่าแตกต่างกันแล้วก็มีการปรับมีการจูนคาแรคเตอร์กันตรงนี้ซึ่งผมรู้สึกว่าตอนหาจริงๆมันก็มีการเสนอไอเดียของผมไปด้วยแล้วก็เขาจะแบบว่าถ้าอะไรมันนอกลู่นอกทางเขาจะแบบว่าตบเข้ามาให้อยู่ในแทร็กที่เขาต้องการแล้วก็สตอรี่ที่เขาอยากจะเล่าคาแรคเตอร์ครับก็จริงตัวละครเราทำกันบ้านโดยการที่เราคุยกันว่าจริงๆแล้วคนที่อายุ124ปีเนี่ยมันเป็นแบบไหนมันมีด้วยวิธีคิดของเขามันคืออะไรมันจะไปถึงเรื่องของจริงๆ attitude กับ process ของเขามากกว่าว่าเฮ้ยในสมองคนสมัยนั้นเขาคิดอะไรกันวะถ้ามันเจอเหตุการณ์แบบนี้จะเป็นยังไงในการมานั่งคุยกับคนเขียนบทดีกว่าในขนาดเบียร์ก่อนที่ทำให้มันไปกับเรื่องราวด้วยเป็นซานออกมาที่ทำให้มันยังคงเล่าเรื่องราวของ Century of Love อยู่ครับก็จะมีการมานั่งคุยกันส่วนใหญ่จะเป็นวิธีคิดมากกว่าเพราะว่าจริงๆกับผมอะใหม่ถ้าไปบล็อกตัวมันมากๆมันจะกลายเป็นว่าเฮ้ยทุกอย่างมันถูกดีไซน์ออกมาหมดแล้วข้างในมันไม่ถูกต้องเลยจริงๆเรื่องนี้เลยเริ่มจากแค่วิธีคิดซะมากกว่าความคล้ายความเป็นวีแหละครับผมว่าน่าจะเป็นในเรื่องของการแบบว่าสู้ชีวิตหรือว่าการที่เราต้องมีใครให้ดูแลอะไรอย่างงี้ครับผมว่านี่คือสิ่งที่คล้ายกันระหว่างผมกับวีความคล้ายก็เหรอครับผมว่าถ้าในมุมของตัวละครที่เขาทำออกมาเนาะแล้วคนได้เห็นนะกับตัวเขาเองผมว่ามุมนึงก็คือจริงๆเขา
เหมือนจะรับปัญหาได้แต่จริงๆเขาเป็นคนที่รับกับเฮนเดิลกับปัญหาจริงไว้ไม่ค่อยอยู่ในเรื่องของอารมณ์นะแต่ว่าในเรื่องของด้านชีวิตเขาก็จะแก้ไขปัญหาไปในคนละแบบรับมือด้วย mindset คนละวิธีอะไรจริงๆตัวละครผมจะพูดบทไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ในเรื่องอะไรเงี้ยมันจะมีบ้างอย่างบางแต่มันเป็นไปโดยอัตโนมัติอย่างเช่นการคุยกับคนในบ้านหรือการคุยกับมันจะเกิดขึ้นเองโดยที่เราซึมซับมาจากพี่หวอนเนาะพี่หวอนจะเป็นผู้กำกับที่บทมันถูกตีมาประมาณนึงแล้วมันจะมีการที่เราคุยกับคนในบ้านกับคนนู้นคนนี้ก็จะไม่เหมือนกันสรรพนามที่ใช้เรียกหรือแม้แต่บางประโยคอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะไม่ได้ improvise มากเพราะว่าจริงๆแล้วตัวบทเองนะครับมันมาค่อนข้างจะครบแล้วใช่ส่วนใหญ่ที่ค่อนข้างไปเองไปหลายๆเองในช่วงหลังๆก็คือสรรพนามมากกว่าซึ่งเรามันเป็นความรู้สึกที่ปิ๊งขึ้นมาเองว่าคนนี้ต้องเรียกแบบเนี้ยคนนั้นจะเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยผมว่าซานเป็นคนที่สุขุมหมายถึงว่าเป็นคนที่ไม่ได้ทำอะไรโดยแบบพละการขนาดนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างต้องคิดก่อนทำนิดนึงหรือถ้าทำแล้วแสดงว่าตัวเองทำได้เลยรู้สึกว่ามันก็เป็นเสน่ห์ของเขาดีเนาะเพราะเขาดูเป็นคนเก่งเหมือนกันนะหมายถึงว่าการที่เขาจะต้องสร้างบ้านรับมือกับปัญหาในการที่เขาสร้างชีวิตของเขาขึ้นมาจากเป็นอังยีอะไรเงี้ยจนกระทั่งปัจจุบันมีที่มีทางมีทุกอย่างเพื่อรองคนที่เขารักมันเลยรู้สึกว่ามันก็เป็นเสน่ห์อย่างนึงของเขาเหมือนกันในความที่เขาไม่เคยละความพยายามเรื่องพวกนี้เลยเสน่ห์ของวีผมว่าวิธีการจัดการปัญหาในเฉพาะหน้าหรือว่าการแก้ปัญหาต่างๆผมว่าเขาจัดการได้เร็วแล้วก็ไวแล้วมันอยู่ในเบสของการที่มันสามารถผ่านไปได้รู้แน่นอนว่าคนนี้ไม่มีทางที่จะอยู่ในสถานการณ์ที่มันแบบแก้ไขไม่ได้อะผ่านไปได้หมดไหลเป็นน้ำโฟลว์เป็นสายลมไหลเย็นจ้านี่แหละเสน่ห์ของวีเลยครับก็จริงจอผมว่าภาพสวยครับผมชอบภาพแล้วก็การเล่าภาพของพี่หวอคือผมชอบฉากข้างบนมากที่มันมีแบบ CG หางจิ้งจอกผุบเข้ามาแล้วแบบมันสวยอ่ะมันสวยมันคือในความฝันก็จริงแต่ว่ามันเป็นฟิลที่ว่าคนอยากเห็นมูดดีกว่าว่าแบบว่านางจิ้งจอกมันจะมาแบบยังไงรูปแบบยังไงความเจ้าเล่ห์ที่จะต้องการมาหลอกล่อพี่ซานเนาะที่เขาแบบเหมือนกำลังสวดอะไรอยู่นั่นแหละว่าแบบเหมือนเขาเชียร์กันอะแล้วผมรู้สึกว่าภาพมันโทนทุกอย่างมันผมชอบครับใช่ครับชอบผมว่ามันคือมันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งพี่หวอนะจริงๆถ้าเราดูไปให้ลึกกว่านั้นมันคือการตีความในเรื่องของฉากที่มันมากกว่าอีโรติกก็คือจริงๆมันค่อนข้างง่ายมากเลยการบ่งบอกความรู้สึกของซานว่ามันพยายามข่มอยู่จริงๆมันค่อนข้างกลัวอะไรทำไมมันถึงนึกถึงทิ้งจอบเพราะว่าจริงๆมันมีย้อนแฟลชแบ็กกลับไปอีกว่ามันเคยไปคุยกับสินแสเต่าไว้หรือจริงๆนี่อาจจะไม่จริงเลยก็ได้เป็นแค่ความกลัวหลายคนอาจจะมองว่ามันต่อจากฉากที่วียั่วซานเลยเก็บไปฝันแต่จริงๆแล้วมันมีอยู่ฉากนึงที่ซานบอกว่าแต่ถ้าเราไปรักวีเนี่ยไม่เท่ากับว่าทรยศคุณวาดหรอแล้วก็ไม่แต่ถ้าไม่รักเนี่ยก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าไปรักเขาเนี่ยเราเคยสัญญากับเจ้าแม่ไว้แล้วว่าจะดูแลอย่างดีจะไม่ทำให้เขาเสียใจอะไรเงี้ยแล้วเต่าก็เลยบอกว่างั้นก็ต้องทำตามนั้นไม่งั้นอ่ะถ้าตบัดสัตว์เนี่ยเจ้าแม่จะลงโทษส่งปีศาจจิ้งจอกมาใช่ใช่ผมว่าจริงๆมันอาจจะมองไปได้ถึงตรงนั้นมากกว่าอะไรเงี้ยซึ่งมันอาจจะผสมผสานกันในหลายๆเรื่องมันรู้สึกว่ามันมีเสน่ห์ว่ะมันจริงๆถ้ามองลงไปให้ลึกหรือว่าดูในตัวอะไรแบบนี้จริงๆมันจะบ่งบอกให้เห็นว่าซานกำลังคิดอะไรอยู่ในฉากนี้ก็ไม่บอกครับใจร้ายป่ะเรื่องราวความรักจริงๆมันค่อยๆเรียนรู้ครับค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆเห็นพัฒนาการของวีกับซานว่าแบบมันเริ่มเข้ามาอยู่ในบ้านความใกล้ชิดเริ่มมีแบบได้เห็นหน้าค่าตากันมากขึ้นต้องรอดูอ่ะต้องรอดูเลยจริงๆมันบอกไม่ได้เลยครับผมว่าคนเริ่มเห็นบ้างแล้วแหละตั้งแต่ EP 4ในเรื่องของซานเนาะที่ย้อนไปเป็นวัยเด็กแล้วจริงๆมันทลายเกราะออก
ประหลอดหนึ่งแล้วกันมันเริ่มจากความที่ไม่มีบาเลอรี่ก่อนเพราะว่าเราตั้งแง่กับเขาไว้แล้วว่าเขาเป็นคนไม่ดีถูกไหมฮะเพราะแต่พอเราเป็นเด็กแล้วเขาก็มาช่วยหรือแม้แต่เห็นตอนที่เขาได้เห็นความจริงอ่ะมันรายการเป็นว่าจริงๆแล้วเขาไม่ใช่คนแย่และอีกมุมหนึ่งคือจริงๆแล้วเขาเป็นคนน่าสงสารผมว่าจริงๆมันเริ่มจากการปล่อยไว้วางใจก่อนอะไรเงี้ยจนทำให้สถานการณ์ใน EP ต่อๆไปมันอาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายหรือโกรขึ้นอันนี้ก็ต้องรอดูครับจริงๆผมว่า V เนี่ยค่อนข้างจะเหมือนจะอ้อล้อหรือว่าอ่อยอะไรเงี้ยแต่ผมว่าเขามีกรอบประมาณนึงในเรื่องของความรักผมว่าเขาไม่ค่อยกล้าให้ใจใครสักเท่าไหร่เขากลัวเจ็บด้วยแล้วก็เขาแบบถ้าสมมติเป็นการแบบให้ใจใครสักคนนึงผมว่าวีก็ค่อนข้างที่จะให้เต็มที่เหมือนกันผมว่าวีค่อนข้างจะมีกรอบในเรื่องของความรักครับส่วนซานกับกันนะผมว่าจริงๆซานเป็นคนที่ใช้ความรู้สึกในอีกมุมนึงเพราะว่าซานตั้งแต่เจอคุณวาดแล้วเขาใช้ความรู้สึกนำเหตุผลทุกอย่างเลยในขณะเดียวกันเดี๋ยวก็จะได้เห็นว่ามันก็จะมีหลายๆโมเมนต์ที่ผมรู้สึกว่าซานมันใช้ความรู้สึกจริงๆถ้ามันใช้หัวมากกว่าไม่มีทางแน่นอนในหลายๆเหตุผลที่มันอาจจะทำหรือเลือกทำค่อนข้างที่จะใช้อารมณ์เป็นอีโมชั่นอลก็ไม่ยังไงนะครับศัตรูหัวใจผมแค่รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้กลัวอะไรแค่อย่ามาทำให้คุณวาดตายก็พออาจจะเป็นความไม่ชอบอยู่ลึกๆแต่จริงๆอ่ะต้องบอกว่าซานรู้นะว่าตัวเองผิดซานไม่ได้ถ้าดูไปตั้งแต่ EP 1จะเห็นรายละเอียดลึกๆไปกว่านั้นว่าซานแค่มันรู้ว่าผิดแล้วมันก็สงสารหม่อมเจ้าไตประมาณนึงเพราะว่าสิ่งที่หม่อมเจ้าไตไม่ได้ผิดอะไรเลยแค่คุณว่าไม่ได้รักเขาแค่นั้นเลยมันแค่นั้นเลยอ่ะหม่อมเจ้าไตไม่ได้ทุบตีไม่ได้ทำร้ายไม่ได้ดูแลไม่ดีด้วยซ้ำซึ่งก็ต้องเข้าใจในมุมของหม่อมเจ้าไตว่าเฮ้ยเขาถูกโจรเอาคู่มั่นไปอ่ะแล้วมันอะไรแล้วเกียรติของเขาคือตรงไหนอ่ะกับการแค่มาตามเขาคืออะไรเงี้ยซึ่งตัวเราเองเรารู้ตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้ในชาตินี้เราแค่หวังว่าเขาจะไม่มายุ่งกับเราให้มันมากไม่ก็ความดราม่าของเรื่องนี้มันมีหลากหลายความสัมพันธ์หลากหลายความรู้สึกมันก็จะมีในเรื่องของทางที่ได้เห็นแล้วก็คือเดิมพันชีวิตของยายว่าทำไมมันต้องเป็นแบบนี้ยายแบบป่วยมากเราเห็นยายทรมานเรารู้สึกเราเสียใจเพราะจะเล่าเลยว่าเติบโตมันยังไงมีแค่ยายจริงๆเพราะฉะนั้นมันคือโลกทั้งใบของวีนี่คือความเสียใจกับยายมีความเสียใจต่างๆที่อาจจะไม่ได้เห็นอีกแบบในเรื่องต่างๆเลยมันมีอีกเยอะอีกหลายมิติมากๆซึ่งนี้มันแค่เริ่มต้นแต่ว่าเรื่องนี้ดราม่าผมกล้าพูดเลยว่ามันมีดีเทลแล้วก็ภาพกับสตอรี่กับบทเขาเรียกว่าอะไรอ่ะภาพกับบทเนี่ยมันส่งให้ทุกคนได้เห็นแน่นอนแค่เห็นฉากนั้นก็รู้แล้วว่าภาพการเล่าหรือว่าการตัดออกมาคัตติ้งเป็นยังไงนั่นแหละครับผมกล้าบอกเลยว่าดราม่าแน่นอนเพราะว่าชื่อมันก็บอกอยู่ดราม่าโรแมนติกแฟนตาซีครับผมว่ามันจะเป็นคนละซิตูเอชันแหละในดราม่าต่อไปอะไรเงี้ยมันจะเป็นเรื่องคนละซิตูเอชันคนละแบบมันก็จะเป็นความรู้สึกหลายๆแบบแล้วกันที่มันจะต้องเกิดขึ้นในช่วงหลังซึ่งมันก็จะเป็นอะไรที่มันถาโถมจะไม่ใช่แค่สูญเสียอย่างเดียวแล้วมันจะมีหลายๆอย่างมันจะไม่ได้เหมือนแบบอุ้ยเสียคุณว่าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมีมิติขึ้นเนาะใช่ก็จริงๆมันจะมีความจังหวะแล้วก็นักแสดงที่มาเล่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะมีแบบความธรรมชาติของเขาแล้วก็มาสร้างสีสันให้กับเรื่องนี้เหมือนในผมชอบบ้านของพี่สารมากเลยแบบพี่สารเขาจะดูแบบเป็นคนตึงๆใช่ไหมครับแต่ว่าบ้านของเขาเนี่ยทุกคนน่ะคือเป็นสีสันหมดเลยเป็นสีสันมากๆเลยแม้กระทั่งตัวแบบว่าวีที่ได้เข้ามาอยู่ด้วยกันเองคือมันเหมือนแบบ
คนรู้จักกันมานานอ่ะแต่จริงๆมันเพิ่งรู้จักกันด้วยซ้ำแล้วก็ได้เห็นจังหวะไทม์มิ่งต่างๆที่น่ารักมากๆเลยผมชอบซีนที่ยกผักนะแค่เล็กๆน้อยๆที่แบบว่าเดี๋ยวจะช่วยที่ผักมันหนักแล้วก็ให้แบบพี่บอสนะครับที่เล่นเป็นเขาชื่ออะไรนะสุชาติสุชาติสุชาติอะมายกปึ๊บแล้วมันแบบเป็นจังหวะที่ว่ะตลกดีครับแบบแค่เล็กๆน้อยๆก็รู้สึกมันทำให้เรื่องนี้มันแบบผ่อนคลายขึ้นมันดูแล้วน่ารักใช่ตลกมากเลยเอ้าไม่ใช่ตลกแบบนั้นมาดูน่ารักครับเอ้าแล้วช่วยหัวเราะอยู่เราเล่นผมว่ามันเป็นเรื่องราวที่มันตลกด้วยซิตูเอชั่นของมันเหมือนกันนั่นแหละอย่างเช่นแบบความไม่ดีของจังหวะอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบอย่างตัวซานเองใช่ไหมมันก็จะมีจังหวะที่อยู่ดีๆจูก็โผล่มาอ่ะคนจากบ้านอะไรเงี้ยเป็นเรื่องที่ซีเรียสเลยนะเราไม่เป็นเรื่องซีเรียสเลยอย่างเรื่องที่เราเอาไปฝันอย่างเงี้ยกลายเป็นเขาเอาไปพูดอะไรกันก็ไม่รู้อ่ะมันก็เป็นอีกหนึ่งแบบคอมเมดี้ที่ผมรู้สึกว่านี่แหละที่บอกว่าทำไมซีรีส์มันน่าดูเพราะว่ามันมีหลายรสชาติมากแล้วมันเป็นรสชาติที่ไม่ต้องเดามันจับต้องได้ว่าตรงนี้แม่งคอมเมดี้ฉากนี้คือคิวแรกฉากนั้นผมโดนประตูหนีบนะรู้ป่ะนิ้วพันอยู่นิ้วยังพันในนี่อยู่เพิ่งไปกลับจากโรงพยาบาลก็จริงๆฉากนั้นมันทนไม่ไหวแล้วกับการที่มันจะต้องทุกข์ทรมานทุกคืนมันก็แค่งั้นก็แต่งแก้เคล็ดตามคำที่จูบอกแล้วกันแค่นั้นเองมันก็เลยรู้สึกว่าแค่แต่งมันไปอ่ะจบไม่ได้อะไรอยู่แล้วให้ถ้ามันแก้เคล็ดได้ก็ดีเราจะได้อยู่กับเราได้ใช้ชีวิตต่อไม่ต้องเจ็บปวดถ้าไม่ได้เจอคุณวาดก็ช่างมันอะไรอย่างเงี้ยแค่แอบถอดใจนิดนึงก็คือด่าเขาทั้งหมดเลยนะแล้วบอกว่าแต่งงานกันนะก็คือเขามาเล่นมุกกับเราแล้วเรารู้สึกว่ามันเลยมีความรู้สึกนิดนึงที่แบบเฮ้ยอย่ามาคิดว่าเราจะไปชอบนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เป็นการรีวิวตัวเขาเองออกมาอย่างนั้นด้วยที่เรารู้สึกว่ามันเป็นอย่างค่าที่เห็นใช่เธอทั้งสกมกสกปรกเสียงดังวอยวายเจ้าเล่ห์ปากเสียหน้าด้านไร้อย่างอายไม่เหมือนเขาสักนิดโดเป็นชุดแต่ก็แต่งเพราะว่าได้เงินใช่แต่ฉันมีค่าจ้างให้เธอมีค่าช่างเอาเลยครับรออะไรถ้าเจอแบบนี้แบบถ้าย้อนกลับไป5ปีที่แล้วหรือ3ปีที่แล้วผมว่าก็แต่งนะก็ไม่ได้อะไรมาถึงแต่งแก้เคล็ดใช่มั้ยแต่งแก้เคล็ดได้มาเลยแต่งเลยแล้วตอนนี้ถ้ามีคนมาขอให้แต่งแก้เคล็ดจะแต่งมั้ยมาแต่งแก้เคล็ดหรอต้องดูว่าเขาจะชีวิตจะเป็นจะตายไหมอะไรอย่างนี้จริงเหรอช่วยเหรอฮะช่วยจริงเหรอแต่งนี้มันต้องจดทะเบียนปะก็ไม่ต้องจดนี่ก็ต้องงานแต่งไงแต่ว่าไม่ต้องจดปะคือเข้าเลยฮะไปไปแล้วโอ้โหไม่คิดเลยต่อไม่คิดเลยช่วยมันถือว่าช่วยไงช่วยเขาไงก็ไม่ได้ได้ก็ไม่ต้องช่วยไงช่วยอะไรเนี่ยช่วยอะไรคนเยอะแยะช่วยวิธีอื่นก็ได้ทำไมต้องแต่งงานไม่เหมาะตลกไม่แต่สมมติถ้าสมมติเป็นความเชื่อใช่ไหมผมว่าอันนี้มันเกี่ยวกับผมว่านี่แต่ว่าวีมันยังไม่รู้นี่หว่าว่าแต่งไปเพราะอะไรรู้ก็วีเป็นคนบอกเองว่าหูพี่ก็ไม่บอกหรอกว่าแต่งแก้เคสผมก็นึกว่าพี่ชอบผมซะอีกนี่ก็เลยเข้าบทไงอ๋อแต่งแก้เคสถ้าแต่งแก้เคสอะผมว่าฉันจะไปชอบคนอย่างเธอได้ไงฉันมีคนที่ฉันรักอยู่แล้วเป็นไงบทอยู่ในสมองที่สุดแมนเวอร์คือถ้าเราแบบในความคิดผมนะถ้ารู้สึกว่าเราไม่ได้ยึดไม่ได้ติดอะไรแล้วเหมือนเรารู้จักกับเขาอยู่แล้วแล้วเหมือนถ้ามันเกี่ยวกับชีวิตเขาแล้วมันดวงเรามันสามารถแก้เขาได้จริงๆผมก็ยินดีจะช่วยครับพี่ดวงไม่ค่อยดีเลยช่วยหน่อยเนี่ยไอ้ยีแล้วถ้าสมมติว่าเป็นตาอู่ล่ะคะจะยอมแต่งไหมผมว่าไม่มันไม่ใช่เรื่องเล็กนะจริงๆผมเคยมีเหตุการณ์หนึ่งรู้ป่ะมีคนขอให้พี่เป็นเจ้าบ่าวให้จริงเหรอมีจริงอันนี้เกิดขึ้นในชีวิตแชทยังอยู่เลยมันเป็นเรื่องส่วนตัวใครสักคนหนึ่งที่ไม่ได้เกี่ยวกับเราเว้ยแต่เรารู้สึกว่าไม่ได้สุดท้ายมันคือเรื่องใหญ่มันไม่ใช่เรื่องเล็ก
แล้วเราไม่รู้เลยว่าการที่เราดวงชะตาของเราเข้าไปผูกใครสักคนหนึ่งดวงชะตาเขาจะเปลี่ยนยังไงถูกปะล่ะดวงชะตาใช่ไหมเขาเลยมีคำว่ากรรมใครกรรมมันถ้าไม่ได้มีวาสนาต่อกันก็ไม่ต้องเกี่ยวข้องกันในเรื่องเขาจะมีวาสนาต่อกันไหมวีไปตอบกับไปแบบนั้นสุดท้ายแล้วถ้าเขาจะสิ้นวาสนาเขาก็คงจะสิ้นด้วยเราเองแต่เราขอไปไม่เป็นตัวแปรที่ทำให้เขาดีขึ้นหรือแย่ลงสุดท้ายแล้วถ้าเราไม่ได้เข้าไปไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนทำให้เขาแย่ลงเข้าไปก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะทำให้เขาดีขึ้นแล้วก็มันเหมือนมันวัดยากอ่ะใช่ไหมมันวัดผลยากใช่แต่ว่ามันอาจจะมีอะไรส่งผลกับเราแน่ๆไม่ทางไหนก็ทางหนึ่งกลับกันแล้วถ้าสมมติว่าคนที่ขอเป็นออมรู้อ่ะจะแต่งแก้เคล็ดไหมพี่ผมกำลังจะตายแล้วเนี่ยพี่เขาไปผมไปดูหมอมาว่าพี่ต้องแต่งงานกับผมถ้าพี่ไม่แต่งเนี่ยผมชีวิตอยู่ไม่ได้อาจจะคิดสินสอดนิดนึงอ๋อเพราะเขารวยฮะเพราะเขามีการวางแผนไว้แล้วฮะเรารู้สึกก็เป็นเหตุผลที่ดีแล้วเท่าไหร่อันนี้คุยกันได้เอาไปสินสอดด้วยแล้วค่าดูแลอีกเปล่าใช่ค่าดูแลอีกค่าดูแลอีกใช่ต้องไปรับไปส่งไหมต้องไปรับไปส่งตลอดต้องมีรถไม่มีรถไม่ได้หมดตัวแน่เราโอเครู้ไม่หมดหรอกผมหาเงินเก่งไอ้บอกเขาเลยพี่หาเงินเก่งเออจริงหาเงินเก่งแต่แป๊บนึงเนี่ยก็เปิดกระเป๋าปุ๊บหมดเปิดกระเป๋าปุ๊บก็มีอยู่นี่แต่เขาเป็นคนมีเงินอยู่ทุกซอกทุกมุมขึ้นรถเขาแต่ละทีนะเปิดกระจังปุ๊บหุ้ยมีเงินจะไปบอกทำไมแล้วจะไปบอกเขาสิเอ้าแล้วอยู่ในกระเป๋านะกระเป๋าที่เขาสะพายว่ะปุ๊บหยิบขึ้นมาแบงค์พันเป็นฟอนไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วเอาเงินไปฝากหมดแล้วที่มีเป็นฟอนที่ไหนไม่มีสรรพคุณครับโอ้โหมันมีให้รอดูหลายฉากหลายฉากจริงๆมันไม่ได้แบบว่าแค่ฉากนั้นแต่ว่าเป็นฉากที่เรารู้สึกว่าประทับใจแล้วก็มันผมประทับใจหลายฉากเดี๋ยวรอดูเลยจริงๆตอนเรื่องพี่ฉากที่ประทับใจที่สุดฉากที่กิ้งตกเตียงผมเชื่อผมดูซีรีส์ตัวเองแล้วผมวิ่งออกกำลังกายไปผมถึงต้องหยุดกดหยุดแล้วลงมาขำและตอนนั้นมันคือตอนที่เล่นมันไม่มันพี่ไปตามบล็อกกิ้งแล้วอารมณ์มันต้องถูกต้องอ๋อไม่มันทำได้แล้วคือมีแต่คนพูดว่าเบียวซึ่งมันสนุกเว้ยอะไรที่อย่างเงี้ยมันทำถึงเอออ่ะถ้าไม่เชื่อทำไม่ได้นะเว้ยผมว่าถ้าไม่ใช่ต้าหูเนี่ยทำไม่ได้ถ้าข้างในมันไม่เชื่อทำไม่ได้นะเว้ยกับการที่กิ้งตกเตียงทะลุโซฟาลงมานอนอยู่ที่พื้นแล้วน้ำตาไหลอย่างนั้นอะเออมันต้องเจ็บขนาดไหนแล้วมันต้องรู้สึกออกมาอย่างเงี้ยแล้วแต่ว่าระหว่างดูอะคือเจ็บท้องหมดเลยมันเบียวมากผมว่าไม่ใช่แค่พี่คนเดียวที่ขำหรือเปล่าไม่รู้เขาอินคนอื่นเขาอินเออเอารถขำหรอตลกมากเลยดิการแสดงของพี่อ่ะผมไม่ได้ขำอ๋อนี่ไงเห็นไหมทุกคนดูดิดูเอาละอีกหนึ่งยกอุ้ย EP 10ต่อ10เลยเหรอน่าดูมาก10เลยเหรออ้าวพูดบีบไปอ๋อเขาจะได้ดูตลอดเวลาอ่ะซีนที่เราเข้าด้วยกันอ่ะซีนที่พี่บอกว่าปล่อยจำได้ไหมหน้ากระจกนอนไอ้นั่นดีดีมากดีมากดีมากๆดีแบบไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะเราก็อยู่ EP 10มีอยู่ซีนเดียวเลยที่ดีทั้งเรื่องอ่ะไม่ใช่แต่มันเป็นซีนที่ดีจริงๆซีนที่ดีอ่ะรอดูมันเป็นซีนที่ผมชอบซีนนึงชอบมากชอบจริงๆสปอยล์นิดนึงได้ไหมว่าเป็นซีนเกี่ยวกับอะไรยังไง2-3 คำอะไรเงี้ยรู้เลยอ่ะไม่ได้อ่ะจริงๆมันสปอยไม่ได้สปอยไม่ได้คือเรื่องเนี่ยเอาจริงๆเรื่องมันเดายากอยู่ดีๆ EP 4ซานเป็นไรอ่ะซานเป็นไรซานยิ้มทำไมอ่ะหรือเด็กบ้าทำอะไรก็ไม่รู้อ่ะใครจะไปรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นใครจะไปรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทุกคนอยู่ดีๆแบบอุ๊ยมันอะไรเนี่ยมันอุ๊ย EP 4อ่ะมีคนบอกว่าเรื่องมันพามาถึงตรงนี้แล้วคือมันไวมากไวจริงๆและคิดดูว่าอีก6 EP มันจะไวขนาดไหนทุกคนแต่พูดนี่คือไม่ได้อยากจะกักมากแต่ว่าที่มันต้องคือมันพูดไม่ได้จริงเพราะว่ามันรู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่งั้นแล้วแบบรอดูไปรอดูสเต็ปจะพูดได้ก็ต่อเมื่อแบบว่ามันออนไปแล้วหรือแม้กระทั่งแบบเราแค่พูดแบบได้นิดนึงหมายถึงว่าเป็นน้ำจิ้มว่าเป็นมายังไงแค่นั้นเองอ่ะแล้วมันอยู่ใน EP 10ป่ะอยู่ใน EP 10 EP 10ดูจน EP 10อันนี้ไม่ได้ล้อเล่นหรือแกล้งให้รอนะแต่ว่ามันดีจริงๆมันตอนนั้นเราเคี้ยวความเป็นซานกับวีเข้าไปแล้วตัวละครแล้วมันมีอะไรหลายๆอย่างในเหตุการณ์นั้น
มันฮู้อย่างนี้เลยอ่ะผมบอกเลยแค่นี้ว่าฮู้อ่ะผมว่าอันนี้ว่าฮู้มันฮู้ได้มันแบบมันพูดเองผมว่าพูดได้กระจกทวีภพปะเนี่ยเอ้าใครจะไปรู้กระจกไหนแต่ว่าเราคิดได้แค่นี้ทวีภพทวีภพเหรอกระโดดข้ามชาติเข้าไปย้อนเวลาอ่ะใครจะไปรู้ใช่อะไรเราเล่นเราเล่นได้ดิเอาจริงๆนะถ้าเป็นเรื่องจริงผมรู้สึกว่าเราได้เริ่มได้เห็นคอมเมนต์แล้วแหละว่าเอ้ยมันเหมือนบางคนนะที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เราที่อายุเยอะอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้ค่อยเห็นมีมุมที่เปิดกว้างในเรื่องของ LGBTQ อะไรเงี้ยบางคนที่ไม่ได้ยอมรับแต่กลายเป็นว่าเฮ้ยกลับสนุกไปกับเรื่องพวกนี้ได้กับเหมือนกับเติบโตไปกับตัวละครที่เป็นซานเองอะไรเงี้ยว่าจริงๆแล้วมันมีมุมมองมากมายเกี่ยวกับเรื่องของคนแล้วมันอาจจะมันมีจริงๆมันไม่ใช่แค่ในเรื่องในทีวีนะที่มันเกิดขึ้นแบบนี้อย่างน้อยอ่ะให้คนได้รับรู้ก่อนว่าละครมันไม่ใช่แค่ชายแบบนี้มันไม่ใช่แค่แบบพระเอกนางเอกหน้าตาดีรักกันตบตีชิงแย่งอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นอีกหนึ่งมูฟเมนต์ที่เราดีใจที่มันถึงแม้ว่าเรตติ้งมันจะไม่ได้เยอะมากแต่อย่างน้อยมันไปถึงบ้างแล้วมันไปถึงณจุดนึงที่คนเขาเริ่มดูแล้วแล้วกลายเป็นว่ามันมีรีแอคชั่นแล้วมันเกิดอะไรบางอย่างเนาะอาจจะเป็นในวงการอย่างน้อยในช่องวันอ่ะเราดีใจที่ผู้ใหญ่ชอบกับมันแล้วกล้าที่จะมูฟมันออกไปอย่างน้อยมันเริ่มจากจุดเปลี่ยนที่เป็นดารานักแสดงตัวเราที่มันแบบว่าขับเคลื่อนไปด้วยเรื่องศิลปะของเราอ่ะมันไปกับสังคมอ่ะสุดท้ายคนจะยอมรับไม่ยอมรับมันเป็นหน้าที่ของคนดูแหละมันแล้วแต่เราเลยรู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คนดูจะได้หรือไม่ได้ผมว่าตัวเนี้ยเป็นสิ่งที่คนดูต้องตอบเองว่าได้อะไรเป็นจากการดูเรื่องเซนซิทีฟของเราครับถ้าในมุมผมสิ่งที่จะได้จากเรื่องนี้ผมว่าสิ่งที่ได้เห็นก็เสริมจากที่พี่อู๋พูดนะก็คือความแบบเจนเดอร์แล้วก็เรื่องของเพศเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่เพศสิเลนจ์อายุแกปอายุแบบเจนมันเป็นเรื่องระหว่างเจนเดอร์กับเจเนอเรชันใช่ครับเจเนอเรชันที่แบบมันต่างกันมันทำให้เราได้เห็นถึงความแบบความเข้าใจกันระหว่างแบบเจเนอเรชันที่แตกต่างเหมือนเกิร์ลเจเนอเรชันนะคือเดย์โยน่าโนซาอย่างนี้อันนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าไม่คือไม่ได้อะไรเลยไม่ได้เลยคนดูอ่ะไม่ใช่เกิร์ลเจเนอเรชันมันก็แบบเจเนอเรชันได้เห็นอันนี้การพูดไปบางทีเด็กไม่รู้จักเรานะเอาจริงจริงอ่ะจริงไหมล่ะเด็กรู้จักแค่แบบแบ็คพิงค์อะไรแบบนี้หรือทวายส์อะไรอย่างนี้แต่ไม่รู้จักแล้วเพราะเนี่ยมันคือความต่างเจนกับคนแค่ต่างอายุกันมันคือความแตกต่างทุกคนแหละแต่นี่คือความแตกต่างของเจนที่มัน100ปีมันคือรวบได้แบบได้ดีเลยครับก็เป็นแบบเจเนอเรชั่นแกปที่แบบว่าความเข้าใจกันของในตัวละครแล้วก็ได้เห็นถึงความรักความคาดหวังหรือว่าสิ่งที่ต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลาได้เห็นแน่นอนแล้วก็ได้เห็นถึงความแบบความสุขอารอยยิ้มนะแฟนตาซีได้เห็นสิ่งที่ทุกคนแบบไม่คาดคิดได้สนุกไปกับเนื้อเรื่องสนุกไปกับเรื่องราวได้เพลิดเพลินไปกับมันคนดูได้ความเพลิดเพลินแน่นอนครับโหความแตกต่างระหว่างเรื่องแรกกับเรื่องนี้ผมรู้สึกในเรื่องของทุกๆอย่างความเข้มข้นมันอินเทนส์ขึ้นแบบคูณร้อยอ่ะมันเข้มข้นมากๆมันได้อะไรจากเรื่องนี้ไปเยอะมากๆจริงๆไม่ใช่เรื่องแรกไม่ได้อะไรเลยนะครับมันได้มาแต่ว่าด้วยกรอบระยะเวลาที่มันสั้นแต่มาเรื่องนี้คือเหมือนฉีดเข้าเส้นเลือดเลยครับมันก็เลยแตกต่างในเรื่องของความอินเทนในการทำงานของแล้วก็บทด้วยครับมันแตกต่างมากจากรักไม่รู้ภาษามันเป็นปฏิหาริย์รักร้อยปีนะคนมันคือเรื่องของการล่องเข้าไปในคาแรคเตอร์ที่มีมุมมองชีวิตไม่เหมือนกันอีกที่จริงเลยคือหนึ่งกับชีวิตของคนคนหนึ่งแล้วกันกับอีกอันนึงมันคือชีวิตที่เป็นแฟนตาซีมันเลยค่อนข้างต่างกันแล้วแน่นอนคือวิธีคิดมันได้วิธีคิดมาจากตัวละครไม่เหมือนกันอีกอย่างนึงคือวิธีการทำงานเราได้พุ่มกับแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันกองแต่ละกองก็ไม่เหมือนกันรู้สึกว่ามันก็ได้วิธีการทำงานขึ้นมาอีกก้าวนึงอะไรครับแล้วก็แน่นอนประสบการณ์ที่เราเคยผ่านมามันก็มาใช้ในกองนี้ได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าบริบทในแต่ละกองมันก็ไม่เหมือนกันอีกแต่ว่ามันจะได้ประสบการณ์ซึ่งผมรู้สึกว่ามันจะสามารถเอาไปต่อยอดแล้วก็ใช้ในอนาคตได้อะไร
เป็นอะไรปุลังเหรอหนาวแบบว่าเอาไปใช้ในอนาคตได้อะไรเงี้ยผมมันก็เลยเป็นอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าว่ะเราก้าวเข้ามาในการเป็นนักแสดงแล้วแบบแล้วอ่ะแค่รู้สึกว่าในผลงานต่อไปเราจะรู้มากกว่าเดิมว่าควรจะต้องทำอะไรแล้วก็ไม่ควรจะต้องทำอะไรอะไรที่ทำออกมาได้มากกว่านี้หรืออะไรที่ทำออกมาต้องน้อยลงมันก็จะค่อยๆได้ปรับไปยังไงก็รอดูละครที่ดีจากพวกเราแล้วกันอีกสักประมาณ10ปีอ๋อถือว่าลุ้นแล่นดีพี่ฟิล์มเขาเล่นละครมาเป็น10ปีนะเราอ่ะ2ปีเดี๋ยวอีก10ปีเหมือนกันเออ10ปีได้ทำวันคนแก่ยอดเยี่ยมคนแก่โหดตายอุ๊ยจริงๆอะไรนะจริงๆทำงานด้วยกันเป็นไงบ้างทำงานด้วยกันเหรอครับเหมือนการเรียนรู้เหมือนอยู่ในสนามรบทำไมอ่ะอะไรนะครับทำไมถึงบอกว่าอยู่ในสนามรบมันมีความวุ่นวายอยู่หมายถึงว่าวุ่นวายในที่นี้คือโบ๊ะปะกันอะไรอย่างงี้เราชอบเล่นกันการทำงานด้วยกันก็เป็นความสบายใจดีครับไม่จริงจังมากเราเล่นตลอดเลยเหรอดูดิเอาดูดิผมทำในสิ่งที่เขาชอบทำกับผมเวลาไม่อยู่อยู่หลังกล้องเดี๋ยวคัดนะไม่มีผมนั่งทานข้าวอยู่พี่เขาก็เห็นผมเข้ามาผมรีบทานข้าวเพื่อจะมาสัมภาษณ์โอ้ตั้งใจทำงานโอ้โหพูดเนี่ยไม่อายแฟนคลับเลยไม่อายนี่คือความเป็นจริงไงอันนี้โมเมนต์หลังกล้องคุณน่ะแหละโอ้โหเนี่ยดูดิเห็นป่ะโอ้โหดูดิผมจริงจังนี่แหละเข้าใจยังที่ผมบอกว่าอยู่ในสงครามแบบลบกันตลอดเวลาอ้าวโทษอ่ะผมเหมือนเนี่ยนี่อยู่อย่างนี้ใครเริ่มเนี่ยคุณเริ่มแล้วเนี่ยอีกแล้วเนี่ยเอาไหมเห็นยังทุกคนเห็นยังทุกคนช่วยผมด้วยแปดลูกตา4คู่เขามองมาทางนี้เห็นกันหมดเลยโอ้โหนี่แค่8ลูกตา4คู่แต่ในโซเชียลที่มันออนไปแล้วอ่ะมันก็ออนไปอะไรที่ออนมันก็ออนไปเนี่ยไม่ออนคนจะได้เห็นผมจะได้บอกว่าผมทำงานบางทีผมจริงจังน้องเขาก็เล่นไม่แต่ว่าทำงานด้วยกันจริงๆผมรู้สึกว่ามันดีตรงที่ว่าเราอะในบนโลกนี้น้องจริงอย่างออฟโรดอะมีคนใจดีกับน้องเยอะผมเลยเป็นหนึ่งคนที่ใจร้ายเอามีอีกหนึ่งคนใจร้ายเหมือนกันแต่ไม่คือมันไม่มีใครเข้าใจเขาไปได้มากกว่าเราอีกอย่างหนึ่งเรารู้สึกว่าการกระทำบางอย่างของเรามันทำไปเพราะมีเหตุผลเลยเพราะว่าเขาเป็นคนที่ต้องมีวิธีรับมือให้ถูกบางอย่างเราตั้งใจทำนะตั้งใจทำเลยแหละเขาอาจจะรู้สึกเสียใจแต่เราแค่รู้สึกว่าถ้าเราไม่ทำคนอื่นทำเขาจะเสียใจการทำงานของผมก็เป็นการเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวกับเขาครับหลายๆอย่างที่เราอาจจะไม่ได้แบบว่าอินดีเทลมากแต่เขาเป็นคนที่ดีเทลแบบละเอียดจุดสุดๆผมเหมือนคนใส่ใจเรื่องเล็กๆน้อยๆครับครับดีอะไรแล้วก็นั่นแหละมันก็ทำให้เราได้เห็นว่าเรายังแบบในที่สุดก็ได้เห็นเรื่องเล็กๆน้อยๆใช่ครับพี่ดูเห็นยังเหมือนในสนามรบแล้วเห็นยังผมเปรียบเทียบได้ถูกต้องพี่ค่อยๆอธิบายเลยนะเนี่ยนี่คือระเบิดพี่ไม่ได้ว่าอะไรเลยมีคำพูดตรงไหนว่าโรสพี่ไม่ได้บอกว่าอยู่ก็บอกเองว่าพี่ดีเทลพี่ก็แค่บอกว่าพี่ใส่ใจเรื่องเล็กน้อยแล้วอยู่บอกอยู่ค่อยๆเก็ตพี่ก็บอกว่าออฟโรสเริ่มเห็นเรื่องเล็กน้อยแล้วแค่นั้นเองแต่พี่เข้าใจเอเนอร์จี้ปะทุกคนพี่ยิ้มตลอดเลยนะเนี่ยทุกคนรู้เห็นไหมมันจะเป็นสิ่งฟิลอย่างนี้นั่นแหละนี่เขานั่นแหละครับแต่ว่ามันคือการแบบว่าปรับตัวเข้าหากันไม่ใช่แบบว่าฟิลแบบว่าเจอแล้วแบบปะทะแล้วปุ้มกระเด็นแล้วหายไปเลยปะทะตรงไหนพี่เป็นเบาะนิ่มๆไม่หมายถึงว่าเวลาเรื่องอะไรที่เข้ามากระแทกบางทีแบบกระแทกมาแล้วอาจจะกระเด็นแล้วไม่กลับมาแต่นี้ปุ๊บเฮ้ย GPS เจอกันว่ะอะไรอย่างงี้วกกลับมาผมมองความสัมพันธ์เป็นครอบครัวครับผมว่ามันคือสิ่งที่มันจะไม่เหมือนมันไม่หายไปอ่ะมันอยู่กับเราตลอดแล้วก็มันรู้สึกว่ามันดูใกล้ชิดมันดูเหมือนเราแบบว่าใส่ใจจริงมันไม่มีการหวังร้ายให้กันเหมือนคนในครอบครัวแบบส่วนน้อยมากๆที่จะหวังร้ายให้กันและกันอะไรเงี้ยครับมันก็เลยรู้สึกเป็นอะไรที่อบอุ่นแล้วก็ดีใจที่แบบเป็นสถานะอย่างนี้สำหรับผมใช่ผมก็ดีใจครับเขาตอบคำถามก่อนผมมองเขาเป็นสถานะไงเหรอผมแค่ผมก็รู้สึกว่า
เขาเป็นเหมือนเป็นอะไรดีอ่ะมันบอกไม่ถูกมันมีความสัมพันธ์แบบนี่ดีกว่ามันเหมือนนักรบคู่มังกรเคยดูทาเกเรียนไหมฮิปคัพกับเกี้ยวกุดฮิปคัพเกี้ยวกุดอ่ะได้อ่ะไม่หรอกมันเป็นความสัมพันธ์ที่แค่รู้สึกว่ามันรู้ซึ่งกันและกันทั้งหมดคือมันมีมุมที่ไม่บนโลกนี้คนไม่ได้รู้เข้าใจไหมมันมีมุมที่ตรงเนี้ยมันเหมือนยืนแล้วปิดประตูแล้วยืนคุยกันอ่ะมันเป็นมุมแบบนั้นอ่ะมันเป็นมุมที่ไม่มีคนรู้อ่ะโอ้เป็นบ้านแฝดคนละหลังคือเขาเคยพูดกับผมเขาชวนจริงจังเลยเขาบอกว่ามีช่วงนึงเขาอินไม่ใช่ช่วงนึงช่วงนี้แหละเขาก็อินกับการแบบหาบ้านแล้วเขาก็บอกว่าโรสแบบเดี๋ยวพี่ซื้อบ้านตรงนี้แล้วโรสมาซื้อในหมู่บ้านเดียวกันกับพี่อะไรเงี้ยฟีลแบบว่าแล้วก็เดี๋ยวนั่งรถตู้ไปด้วยกันเวลาทำงานคือเขาก็แบบว่าคือเหมือนเราไปอยู่ตรงไหนเขาอยากให้เราไปอยู่ด้วยเป็นเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันก็ยังเหมือนแบบยังได้ดูแลใกล้ๆกันอะไรเงี้ยครับผมว่าบ้านแฝดมันก็ดีผมชอบเหมือนกันนะมันเหมือนกันอะแล้วแบบอ่ะทุบกำแพงไม่ทุบด้วยไม่ให้เข้ามาบ้านคือบ้านเขาว่าบ้านแฝดเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะเราไม่อยากเราอยากมีพื้นที่ของเราที่เราจะเป็นยังไงก็ได้ถ้าเราต้องอยู่กับเขาเขาจะมีแบบนั่นเนี่ยนี่ผมเขาจะมีความเรพรีเซนต์ในมุมของความเรียบร้อยจัดวางตั้งระเบียบก็พี่เห็นเมื่อคืนแล้วใช่ปะเขาจะแบบมีความจัดตั้งระเบียบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วคืออย่างนี้พี่ผมอะเวลาแบบผมอะเป็นฟีลแบบว่าเขาดูหนังด้วยกันแล้วเขานั่งอยู่เฉยๆใช่ปะผมอะไม่ได้นั่งเลยเขาไม่เคยอยู่เฉยๆไม่ได้อยู่เฉยเขาต้องอยู่เฉยๆบ้างกลับห้องไปเนี่ยสิ่งที่ผมทำทุกอย่างคือทิ้งทุกอย่างแล้วนอนพักสักแป๊บนึงนี่อะไรก็ไม่รู้เดินไปเดินมาจัดนั่งจับนี่เหมือนคนแก่พี่เข้าใจว่ามันแบบอีกนิดนึงอะอันนี้นะจะหยุดยังจะหยุดยังหยุดปุ๊บก็ไม่ได้เล่นเกมเข้าใจป่ะพี่มันเป็นฟิลที่แบบว่ามึงก็จัดอะไรนักหนาของคือจะดูหนังไม่ต้องเอาตุ๊กตามาวางข้างหน้าไม่จำเป็นอาทอยไม่ได้อยากเห็นจัดอะไรเรียนทำไมรู้อย่างมีกระเป๋าลากจะเอาของไปฝากกลับไปบ้านรู้เดี๋ยวมันต้องเอาออกไปไม่ต้องมันนั่งดูได้คือเราก็รู้สึกว่าอะไรเข้าใจป่ะแต่ในมุมของเราอย่างของเราเราแค่รู้สึกว่าสมมติเรามีรองเท้าที่เอาไว้วิ่งในห้องเราจะวางไว้ตรงเนี้ยที่ก็เดี๋ยวจะวิ่งมันยังไม่ถูกเอาไปสัมผัสข้างนอกมันเผื่อมันสะอาดกว่าเท้าเราด้วยซ้ำมันก็อยู่ตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าบ้านแฝดเนี่ยเหมาะมากมันเหมาะมากเหมาะที่สุดเห็นเลยเห็นกันไปเลยมันแบบต้องกั้นเอาไว้นิดนึงเพราะละมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะสนุกกว่าเนื้อสนุกกว่าไม่ทุกคนมีมุมพุทธนอกตัวเองผมมีมุมที่ผมอยากให้มันเป็นหมายถึงว่าเขาจะมีมุมที่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นแหละส่วนผมเองก็มีมุมที่ผมอยากให้มันแบบนี้มันจะสบายเรากับสบายเขาอะไรเงี้ยซึ่งมันคนละสบายกันแต่อยู่ด้วยกันได้เป็นบ้านแฝดก็คงผมบอกเรื่องเดิมๆครับว่าอยากทำอะไรด้วยกันแบบครั้งแรกอีกเพราะว่าผมแทบแบบว่าเอาจริงๆนั้นแทบไม่ค่อยได้สัมผัสโลกภายนอกไม่ค่อยได้ทำอะไรแบบเลยแบบน้อยอ่ะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่แบบเราทำครั้งแรกด้วยกันแล้วมันดีมันเป็นอะไรที่น่าจดจำอ่ะสนุกเหมือนไปแบบเปิดโลกด้วยกันมันแฮปปี้ครับก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่แบบเราอยากทำด้วยกันครับผมยังอยากทำอะไรครั้งที่สองกับอัปโหลดอีกนี่ครั้งแรกไม่พอไงนี่เราตอบพี่รู้สึกว่าจริงครั้งแรกจะเป็นแค่ครั้งเดียวก็ได้พี่รู้สึกว่ามันจะมีครั้งต่อไปแล้วถ้ามันดีมันก็ต้องมีอีกนี่จริงประสบการณ์อะถ้าตอบคำถามครั้งแรกอะไรที่ทำแล้วรู้สึกประมาณนั้นแหละน่าจดจำที่สุดก็เป็นการร้องอะไรนะซ้อมเต้นผมว่าไอ้นี่ผมชอบนะตอนผมไป
ปไหนอ่ะผมไปเล่นอันนี้กับพี่ครั้งแรกอ่ะชอบมากเลยเวกเซิร์ฟถ่ายอู่รถโคตรเฟนใช่คือเราเก่งทั้งคู่อันนี้ต้องไปดูฟุตได้คือครั้งเดียวก็เล่นได้เลยมันหูมันกลายเป็นว่าเรามีความลับกันนิดๆเลยเออใช่มันเป็นการเป็นตอนนั้นไปถ่ายคอนเทนต์ไงเราอัพโหลดเขาล่วงไงบ่อยแหมคุณดูผมก่อนอะไรมันคือเราชอบกิจกรรมเอเวนเจอร์ทั้งคู่พี่นั่งดูพี่ไม่ได้รู้เลยว่ามันจะเป็นยังไงแล้วผมไปขึ้นก่อนใช่ไหมเขาก็จะเล่นยังแบบยังขึ้นรอบไม่ได้แล้วผมขึ้นได้นานใช่ป่ะแล้วเขาแบบมีความอยากเล่นด้วยแล้วเขาก็ทำมันแบบเหมือนบัฟกันไปบัฟกันมาจนแบบมันทำได้ทั้งคู่อ่ะก็ผมทำได้เลยไงครั้งเดียวขึ้นเลยแบบขึ้นไปละขึ้นไปแบบเฮ้ยหรือไม่ยืนดีวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยืนแล้วก็ยาวพี่ปล่อยมือพี่ปล่อยลงไปยืนพี่เช่นไม่มันได้มันนานเดี๋ยวผมไปเล่นเดี๋ยวผมชวนเขาไปเล่นอีกอันนี้คือต้องบอกว่าคือเรามีเวลาได้ครึ่งชั่วโมงเอาลุ้นเล่นไปแล้ว28นาทีเพราะว่ายืนอยู่นานไงแล้วก็ไม่ให้แล้วเราก็แค่รู้สึกว่าเออเราได้รูปแล้วเราก็ปล่อยเราไม่ได้แบบล้มนะเราปล่อยแล้วก็ค่อยๆลงไปคลิปยังอยู่เลยลงไปเท่ๆเลยเออเนี่ยเห็นปะเนี่ยไม่ให้เล่นแต่เดี๋ยวไปเล่นอีกไปเล่นอีกผมเลยบอกว่าผมอยากทำครั้งที่2ไงเออไปรอบแก้ตัวเออเรือขับชั่วโมงนึงเล่นไปละ45นาทีเรือออกฝั่ง5นาทีผมไม่เล่น10นาทีโหเศร้าเลยรถขึ้นมาก่อนไม่ขึ้นทำไมขึ้นไม่เป็นเราเรียกแต่สนุกครับสนุกใช่ชอบไปเล่นอะไรด้วยกันบ้านมีสิ่งหนึ่งไปเข้าครั้งแรกด้วยกันเลยผมไปเข้ากับไม่ใช่ครั้งแรกแบบหมายถึงว่าที่ในกรุงเทพนะต่างจังหวัดเคยเข้ามาแล้วแต่ว่าในกรุงเทพไปเล่นไองานกาชาติแล้วก็ไปเข้าบ้านบิสิกแล้วเขาให้ผมเดินด้านข้างหน้าดันผมอย่างเดียวบอกเลยว่าพี่กลัวออฟโรดกลัวครับผมก็เลยอย่างว่าเขากลัวผมไปข้างหลังเขาก็เลยเขากลัวเขาเลยแบบว่าไปอยู่ผมไม่กลัวผีอยู่แล้วเนี่ยถึงแม้จะพูดติดขัดอย่าหาว่าผมไม่นี่คือสมองมันรวนเฉยโอเคนั่นแหละพี่สนามรบขอบคุณแฟนๆทุกคนมากเลยนะครับผมที่สนับสนุนพวกเรามาตั้งแต่วันแรกๆที่เรายังเป็นเด็กฝึกตัวเล็กตัวน้อยแล้วก็เหมือนขอบคุณที่แบบเราไปเป็นความสุขให้กับใครสักคนนึงนะครับผมแล้วก็เราก็เหมือนเป็นความสุขให้กันและกันนะครับคุณก็เป็นความสุขให้กับพวกเราเหมือนกันเหมือนเป็นเติมเต็มความรักซึ่งกันและกันกำลังใจซึ่งกันและกันก็ผมเชื่อในสิ่งนี้ครับทุกคนมีความฝันระหว่างที่เราไปความฝันเนี่ยมันจะเหนื่อยมันจะท้อมันจะมีอุปสรรคแต่การที่มีเพื่อนร่วมทางหรือว่ามีทุกคนคอยอยู่แบบเดินทางไปด้วยกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนความสุขไปด้วยกันมันเหมือนเราไปจุดเป้าหมายนั้นแบบมีความสุขแบบไม่ใช่แค่ตัวผมทุกคนด้วยอย่างเงี้ยครับก็ได้เห็นความสำคัญตรงนี้แล้วก็ขอบคุณทุกคนจริงๆขอบคุณทุกคนที่มาเติมเต็มมาเป็นความสุขเป็นพลังบวกให้กับผมแล้วก็พวกเรานะครับเพราะว่านั้นดีใจกับน้องโรสด้วยนะครับวันนี้ได้คุยกับแฟนคลับมากมายเลยพี่ก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้น้องออฟโรสกับแฟนๆเนี่ยมีความสุขกันต่อไปนะฮะเอาละครับทุกคุณผู้ชมครับวันนี้มาไม่มีใครห้ามเลยใช่ก็ฝากถึงไดโน่นะครับแล้วก็แฟนคลับผมทุกคนเลยนะครับที่ติดตามผมมาตั้งแต่แรกระหว่างทางหรือแม้แต่เพิ่งจะมาติดตามนะครับก็ขอบคุณจริงๆนะครับที่รักในตัวผมรักในสิ่งที่ผมเป็นเนาะผมแค่อยากจะบอกว่าความสุขของผมอะก็คือการที่มีทุกคนเนี่ยแหละมารักมาให้ความรักมาซัพพอร์ตกันผมว่าเช่นเดียวกันผมดีใจนะครับแล้วก็ appreciate มากๆแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่สิ่งที่ผมรักสิ่งที่ผมชอบสิ่งที่ผมทำทุกอย่างเลยมันกลายไปเป็นความสุขของแฟนคลับผมนะก็ขอให้เราทั้งสองคนนะอย่างน้อยได้รู้ว่าในชีวิตของผมมันคงมีความทุกข์มากมายก่ายกองวนเต็มไปหมดแต่น้อยอ่ะคุณคือหนึ่งความแบบ big happiness ใหญ่ของผมเลยซึ่งมันเป็นความสุขที่สัมผัสได้จริงๆจับต้องได้ตลอดไม่มีครั้งไหนเลยที่ไปออกอีเวนต์แล้วมันไม่มีความสุขถึงแม้แต่กระทั่งทุกเวลาเห็นหน้าทุกคนผมก็มีความสุขตลอดยังไงก็ติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะทุกคนขอให้มันเป็นอีกแค่หนึ่งอย่างที่ผมเองอาจจะไม่ต้องเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตคุณก็ได้แค่รู้สึกว่ามันเป็นอีกหนึ่งจุดแวะแล้วกันเหมือนปั๊มน้ำมันอะไรเงี้ยวันไหนที่รู้สึกว่าแม่งเหนื่อยว่ะหรือแม่งอะไรว่ะอยากให้ย้อนกลับมาว่าเอ้ยอย่างน้อยมันมีความสุขเล็กๆอยู่อะไรเงี้ยใครที่ชอบผมร้องเพลงนะผมยังคงจะร้องเพลงต่อไปแฟนคลับคนไหนที่ชื่นชอบด้านการแสดงผมยังคงจะทำการแสดงต่อไปอะไรเงี้ยแฟนคลับคนไหนที่ชอบ personality ของผมเองก็จะ
แชร์ไลฟ์สไตล์ผมออกไปในสิ่งที่ผมเป็นและนี่มันคือชีวิตผมและผมดีใจที่คุณมีความสุขกับชีวิตของผมที่เป็นของผมจริงๆผมเองก็มีความสุขที่ได้ใช้ชีวิตของผมโดยมีพวกคุณซัพพอร์ตจริงๆขอบคุณมากนะครับครับก็ฝากทุกคนนะครับผมมาดูซีรีส์ของพวกเราทั้งสองคนตาบวบโลนนะครับผมกับซีรีส์ที่มีชื่อว่า Century of Love ปฏิหาริย์รัก100ปีนะครับผมก็สามารถดูได้ทางช่องวัน31เวลา 2:30 น.ทุกวันพุธพฤหัสแล้วก็ดูออนไลน์ได้ทางแอปพลิเคชันวันดีครับดูสดออนไลน์นะครับครับแล้วก็สามารถดูรับชมย้อนหลังได้นะครับผมทาง Netflix นะครับสำหรับคนที่ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยเนาะอาจจะเป็นคนไทยที่อยู่ต่างประเทศนะครับก็จะมีออนแอร์2ช่องทางคือกาก้าอูราล่ากับใน YouTube นะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นช่องทางที่ไม่เหมือนกันลองเสิร์ชเข้าไปดูแล้วกันว่าประเทศของคุณเนี่ยมันรองรับที่ไหนถ้าในประเทศไทยเนี่ยสามารถดูได้ทาง Netflix แน่นอนครับครับผม